This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมว่าระยะหลังหลายๆท่านติดตามข่าวเศรษฐกิจคงจะได้ยินนะครับเรื่องของการที่มีหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีและก็ไม่ได้เคยมีบ่อยขนาดนี้ตอนหลังนะครับลุกลามมาจากคุณกู้ทั่วไปมาสู่ investment grade ด้วยจนหลายคนมีความรู้สึกวิตกกังวลว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปลงทุนในหุ้นกู้ซึ่งครั้งหนึ่งถือได้ว่ามีความมั่นคงระดับหนึ่งพอสมควรแต่ตอนนี้กลับไม่เป็นแบบนั้นแล้วหลักการในการที่เราจะคัดกรองการเข้าไปลงทุนในหุ้นกู้เป็นอย่างไรกันบ้างหุ้นกู้ยังมีเสน่ห์อยู่หรือไม่คุยประเด็นนี้กันนะครับกับคุณอาทิตย์กีรติพิษเจ้าของเพจนิ้วโป้ง Fundamental VI ครับพี่นิ้วโป้งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับพี่นิ้วโป้งผมถามก่อนเบื้องต้นเราจะไม่เคยได้ยินเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้บ่อยนักแต่ปีที่ผ่านมามันมีค่อนข้างเยอะต้นตอมันเกิดมาเฉพาะบริษัทหรือมันเกิดจากตัวระบบหรือมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับพี่จริงๆมันเกิดจากหลายๆสาเหตุนะหลายๆสาเหตุคือต้องเล่าให้กับแฟนๆรายการเศรษฐกิจติดบ้านฟังเป็นการเบื้องต้นนิดหนึ่งว่าธุรกิจใดๆก็ตามเนี่ยเวลาจะทำมาค้าขายเนี่ยเขาจะต้องมีฝั่งนึงที่เป็นสินทรัพย์กับอีกฝั่งนึงเนี่ยคือที่มาของเงินทุนที่เอามาซื้อสินทรัพย์อันนั้นครับที่มาเงินทุนเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนนึงคือเงินกู้อีกส่วนนึงคือเงินของเจ้าของครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงไอ้ส่วนเงินกู้นี่แหละส่วนเงินกู้เนี่ยในอดีตธุรกิจส่วนใหญ่กู้จากธนาคารถูกต้องครับก็ต้องกู้จากธนาคารเพราะธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างประชาชนนะครับไปสู่บริษัทธนาคารเอาเงินจากไหนเอาเงินจากประชาชนฮะเงินฝากนั่นเองฝากเราซึ่งพอธนาคารอยู่ตรงกลางธนาคารต้องมีความน่าเชื่อถืออย่างสูงสุดไม่อย่างนั้นคนจะกล้าเอาเงินมาฝากได้ยังไงใช่เพียงแต่ว่าวิธีการนี้ตัวธุรกิจอาจจะมีตัวดอกเบี้ยในการทำธุรกิจที่สูงแน่นอนทีนี้พอยุคหลังมาเนี่ยประมาณ10ปีให้หลังเนี่ยหุ้นกู้ได้รับความนิยมสูงมากครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันลดลงครับทำให้ต้นทุนในการที่แล้วก็ต้นทุนในการออกหุ้นกู้เนี่ยมันลดลงด้วยครับทำให้กิจการเนี่ยเขาเริ่มนิยมที่จะออกหุ้นกู้ด้วยตัวเองระดมทุนแบบนี้แทนบายพาสธนาคารออกข้ามธนาคารไปเลยไปเจอกับประชาชนเลยออกเป็นหุ้นกู้ดังนั้นแฟนเราจะเห็นได้ว่าธนาคารเนี่ยหายไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าบริษัทเนี่ยต้องมีความน่าเชื่อถือสูงมากเคลียร์ต้องมีความน่าเชื่อถือไม่มีตัวกลางที่เป็นนายประกันอย่างแบงก์อีกแล้วไม่มีโอเคคำว่ารับประกันเงินฝากอะไรไม่มีทุกอย่างหายไปหมดเหลือแต่บริษัทกับคนที่มาปล่อยให้บริษัทเหล่านี้กู้โดยมีเอกสารที่ชื่อว่าคุณกู้ทีนี้ปรากฏว่าเราลองนึกดูนะฮะธนาคารใดๆก็ตามในโลกนี้ไม่ว่าจะเข้มแข็งขนาดไหนถ้าทุกคนมาถอนเงินฝากของเขาพร้อมๆกันธนาคารนั้นจะเสี่ยงล้มล้มเลยล่ะครับใช่โลกของหุ้นกู้คล้ายกันนะดร.วิทย์โลกของหุ้นกู้คือหุ้นกู้เนี่ยแต่ละบริษัทเขาจะออกเป็นซีรีส์อายุ2ปีบ้าง3ปีบ้าง5ปีบ้าง7ปีบ้างพอครบกำหนดเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า rollover rollover ก็คือครบกำหนดถ่ายถอนจึงออกหุ้นกู้ตัวใหม่เพื่อถ่ายถอนหุ้นกู้ชุดเก่าโอเคจะได้ไม่ต้องไปหาเงินต้นไปคืนใช่แล้วออกมาอีกรุ่นนึงไปเลยใช่ใช่แล้วก็จ่ายดอกเบี้ยต่อไปใช่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยมีปัญหาเลยครับ มันมามีปัญหาในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงตอนนี้นั่นสิครับซึ่งมันก็จะตรงกับคำถามแล้วว่าเอ๊ะแล้วต้นตอมันมาจากไหนครับคำตอบก็คือต้นตอของปีที่ผ่านมาคือมันมีธุรกิจหลายๆธุรกิจซึ่งเป็นข่าวดังข่าวมันค่อนข้างเป็นลบครับทำให้คนเนี่ยเริ่มหวาดกลัวมันจะมีบริษัทที่เป็นช่องทีวีบ้าง มีบริษัทที่เป็นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้างหรือว่ามีแบบเบี้ยวหุ้นกู้งดไม่ขอผ่อนผันการชำระคืนเงินต้น มันเริ่มมีออกมาแต่ต้องบอกแบบนี้ว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับเมื่อเทียบกับจักรวาลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ทั้งหมดเราอย่าเพิ่งตื่นตกใจโอเคเพราะหลายคนพอฟังลูกที่1ลูกที่2รู้จะตกลงว่าพี่นิ้วโป้งว่าถ้าเทียบกับสัดส่วนแล้วกับยูนิเวิร์สมันไม่เยอะนะไม่เยอะครับโอเคเมื่อเทียบกับทั้งหมดเลยเนี่ยไม่เยอะแล้วก็ถ้าเทียบกับปีโควิด2563ซึ่งหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในปีนั้นเนี่ยปีโควิดทุกคนเนี่ยต่างกังวลกับเรื่องอนาคตของรายได้ทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่กล้าไปโลโอเวอร์นะไม่ได้ไปซื้อตัวใหม่ปีโควิดเสี่ยงกว่านี้อีกนะครับอ๋อเหรอฮะใช่ครับปีนี้ถ้าเอาในภาพรวมเนี่ยไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นโอเคนี่คือประเด็นหนึ่งเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นวิกฤต
ความเชื่อมั่นครับข่าวต่างๆเนี่ยมันสื่อออกมาในเชิงเนกาทีฟทีนี้ถามว่าความเสี่ยงต่อไปจากจุดนี้มันคืออะไรความเสี่ยงต่อไปจากจุดนี้เนี่ยคือต้องไม่ลืมว่าคนที่ลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยเป็นผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำนะครับคนซื้อหุ้นกู้บริษัท XYZ กับคนซื้อหุ้นของบริษัท XYZ คนซื้อหุ้นต้องรับความเสี่ยงสูงกว่าอ๋อเพราะความผันผวนเยอะกว่าใช่แต่อันนี้คือฟิกซ์ไว้แล้วว่าผลตอบแทนเป็นเท่านี้ใช่แล้วไม่มีใครซื้อหุ้นกู้โดยที่คาดหวังว่าเงินต้นจะหายนะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบริษัทที่เรียกว่าถึงรอบแล้วต้องโรลโอเวอร์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันมีข่าวลบเยอะๆเนี่ยมันเลยทำให้บริษัทที่กำลังจะออกหุ้นกู้เนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น2ดิวิชั่นดิวิชั่นบนเนี่ยคือคนที่ได้รับผลกระทบน้อยก็คือหุ้นกู้อินเวสเมนต์เกรดบริษัทขนาดใหญ่ธนาคารขนาดใหญ่บริษัทสื่อสารโทรคมนาคมขนาดใหญ่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หรือว่าบริษัทเกี่ยวกับอาหารค้าปลีกขนาดใหญ่พวกเนี้ยได้รับผลกระทบจำกัดถามว่ามีผลกระทบไหมมีเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยขายไม่หมดนะฮะครับมีบริษัทใหญ่ที่ผ่านมามีเหมือนกันขายไม่หมดแต่ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าต่อให้ขายไม่หมดนะบริษัทมีวิธีการในการดีลกับปัญหาของความไม่ปกติในช่วงเวลานี้อยู่3วิธีเป็นอย่างน้อย1คือถ้าเขาขายไม่หมดก็คือเขาก็เพิ่มดอกเบี้ยอ๋อโอเคเขาก็ดึงดูดมากขึ้นใช่ในการโรลโอเวอร์เซตต่อไปก็เพิ่มดอกเบี้ยอันนี้คือทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทเล็กๆเลยนะบริษัทเล็กที่ออกหุ้นกู้แล้วก็เป็นไฮยิลด์บอนด์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถทำวิธีนี้ได้กับวิธีที่2คือกลับไปใช้ท่าเดิมก็คือกู้ธนาคารสวิตไปใช้กู้ธนาคารโอเคยังมีบ่อน้ำอยู่ใช่ก็คือกลับไปใช้ท่าเดิมวิธีเดิมใช่กู้ธนาคารที่มีอาจจะมีต้นทุนทางการเงินเนี่ยที่สูงขึ้นหน่อยแต่ว่าก็ยังสามารถทำให้บริษัทเกิดสภาพคล่องต่อไปได้แล้วก็วิธีที่3เนี่ยก็คือเป็นวิธีที่บางบริษัทเริ่มทำแล้วเป็นการเลื่อนขอเลื่อนกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยที่บอกว่าอ่ะขอเลื่อนนะแล้วก็จะจ่ายดอกเบี้ยให้ในส่วนที่เกินไปใช่ไม่ใช่เลื่อนแล้วแบบไม่จ่ายอะไรให้เพิ่มให้นะครับครับกำหนดไถ่ถอนวันนี้แต่ขอเลื่อนอีก6เดือน1ปีได้ไหมอะไรแบบนั้นเมื่อสักครู่พี่นุโป้งพูดถึงคำว่า investment grade แสดงว่ามีอีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งของหุ้นกู้คืออะไรครับอีกประเภทหนึ่งของหุ้นกู้เนี่ยเราเรียกว่าภาษาสุภาพเราเรียกว่า high yield bond high yield bond ให้ผลตอบแทนเยอะตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงภาษาไม่สุภาพเราเรียกว่า junk bond โอเคโอเคไม่อยากแปลนะครับ ครับก็คือมันเป็นศัพท์ของบริษัทของผู้ถือหุ้นกู้ที่อยู่ในอันดับที่แบบไม่ใช่เป็น investment grade คำว่า investment จุดตัดอยู่ตรงไหนครับพี่Investment Grade เนี่ยมันอยู่ที่ Credit Rating ของผู้ออกหุ้นกู้และตราสารหนี้หุ้นกู้นั้นซึ่งตัว Credit Rating ที่เป็น Investment Grade หรือว่าอยู่ในกลุ่มระดับที่ลงทุนเนี่ยก็คือตั้งแต่ระดับ Triple A ถึง Triple B แต่ถ้าต่ำกว่านี้ลงมาก็จะไม่ใช่ Investment Grade เราจะเลยจะเรียกว่า High Yield Bond สังเกตง่ายๆนะครับ High Yield Bond ตอนนี้เนี่ยในตลาดส่วนใหญ่ให้อัตราผลตอบแทนประมาณ 7% ต่อปีโอเค 7% ขึ้นไปต่อปีแต่ถ้าเป็น investment grade ที่ผมเจอนะครับสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 5% นี่คือสูงสุดแล้วแต่ต้องถือ7ปีด้วยนะต้องอายุยาวด้วยนะนะครับพี่นิโป้งผมถามงี้ในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วและปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นนะครับกับบริษัทเล็กๆที่เราไม่เคยได้ยินชื่อแต่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เราเชื่อมั่นหลายๆบริษัทเลยนะครับแล้วเกิดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยตอนที่คนเขาจะไปลงทุนเขาต้องตั้งคำถามว่าขนาดบริษัทที่ครั้งหนึ่งเราเคยเชื่อถือเยอะยังมีปัญหาเราควรจะต้องพิจารณาอะไรถ้าเกิดว่าเราจะเดินหน้าเข้าไปลงทุนสมมุตินะครับไฮยิลด์นี่ก็ส่วนหนึ่งนะผมมองที่ investment grade ก่อนเพราะตอนนี้มันลามมาที่ investment grade ไปแล้วเข้ามาแบบนี้แล้วเราจะต้องพิจารณาอะไรเพื่อยังไม่มั่นใจว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าที่เราอาจจนกระทั่งเป็นข่าวครับโอเคเราเวลาเราดูหุ้นกู้ในการลงทุนอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ลงทุนในหุ้นกู้นะถามว่าตอนนี้ผมลงทุนในหุ้นกู้ต้องดูจากอะไรบ้างนะครับผมก็ดูจากหลายๆส่วนอันดับหนึ่งเลยนะผมดูจากเครดิตเรตติ้งโอเคดูเครดิตเรตติ้งกล่าวคือนาทีนี้ผมพยายามเลือกแต่ investment grade อย่างเดียวเท่านั้นละเท่านั้นละนาทีนี้ผมลงทุนต้องเป็น investment grade ลงมาพี่ก็ว่าโอเคก็อย่างน้อยสบายใจกว่าใช่ตัวที่ต้องเรียกว่าให้ 7% อะไรเงี้ยคือให้ 7% ผมมีความกังวลผมจะมีความกังวลซึ่งถ้าสมมติเป็น investment grade นะครับตัว7ปีเนี่ยมีตัวที่ให้ 5% กว่านะ
ตัว investment grade จะวิ่งอยู่ระหว่างประมาณ 3% กว่าถึง 5% กว่าสุดแท้แต่ว่าเป็นบริษัทเครดิตเรตติ้งไหนสุดแท้แต่ว่าอายุของหุ้นกู้นั้นเป็นเท่าไหร่เพราะว่าหุ้นกู้มีตั้งแต่แบบ1ปี9เดือน3ปี5ปี7ปีตัวสั้นตัวยาวไปใช่นี่คือตัวที่1คือดูที่ตัวเครดิตเรตติ้งตัวที่2ที่ต้องดูเนี่ยก็คือดูธุรกิจของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนจะไม่ได้ดูกันเลยนะครับเพราะว่าการไปดูธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นโลกของคนที่ลงทุนในหุ้นน่ะที่ต้องไปทำการบ้านเยอะๆใช่ต้องไปดูแบบธุรกิจเขาไปดูงบการเงินเขาไปดูอะไรแต่ว่าโลกของหุ้นกู้เนี่ยส่วนใหญ่ดูแค่เครดิตเรตติ้งดูดอกเบี้ยแล้วก็ดูอายุยังต้องดู3ตัวหลักนี้อยู่แต่ตัวที่4ที่อยากให้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือดูตัวธุรกิจถามว่าดูตัวธุรกิจคือดูอะไร1คือถ้าธุรกิจนั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่แค่ไหนถ้าขาดทุนต่อเนื่องยืดเยื้อยาวนานหลบได้หลบโอเคสถานภาพทางการเงินไม่ดีละหลบได้หลบเรียกว่ามีข้อบ่งชี้บางอย่างเพราะอย่าลืมว่าเราซื้อหุ้นกู้เนี่ยบางทีเราซื้อเนี่ยตัว3ปีตัว5ปีถ้าเขาขาดทุนไปอีกทุกไตรมาสเนี่ยเป็นระยะเวลาอีก5ปีเนี่ย54 20ขาดทุนอีก20ไตรมาสนะอย่างเงี้ยต่อไปอีก5ปีจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเอาชัวร์นะดูธุรกิจดูอะไรบริษัทนั้นต้องไม่ขาดทุนต่อเนื่องยาวนานครับนะ2คือบริษัทนั้นหนี้สินต่อทุนต้องไม่เยอะจนเกินไปที่เขาเรียกกันว่า DE Debt to Equity ใช่เรื่องแบบนี้นะถูกต้องหนี้สินต่อทุนเขาเรียกอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน คือเงินกู้กับเงินเจ้าของเนี่ยมันต้องไม่มากจนเกินไปโอ้โหโอเคโอเคไม่งั้นถ้าหนี้เขามีแบบจนตึงเต็มที่แบบเยอะมากเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็ดูที่ตัวธุรกิจของเขาเนี่ยผู้บริหารเขาอย่างเงี้ยผู้บริหารเขาว่าผู้บริหารเขาแบบเป็นพวกโม้จะทำนั่นทำนี่จินตนาการเยอะใช่ให้เป้านั่นให้เป้านี่อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเราจะกลัวเราชอบความเรียบง่ายเราชอบคนทำธุรกิจเราชอบคนทำมาหากินเพราะเป้าหมายของการซื้อหุ้นกู้คือเราให้คุณเราปล่อยกู้ให้คุณครับนะคุณไปทำธุรกิจแล้วคุณก็จ่ายดอกเบี้ยมาพอครบกำหนดเราได้เงินต้นคืนเราได้แค่นี้ไม่ต้องแฟนตาซีมากครับไม่ต้องแฟนตาซีมากเพราะนั้นการดูธุรกิจก็สำคัญแล้วก็สุดท้ายนะดูเงินในกระเป๋าด้วยโอ้ cash balance ดูเงินในกระเป๋าคือดูเงินในกระเป๋าของเราเองของเราเองใช่ครับเพราะว่าผู้ถือหุ้นกู้บางทีตอนนี้ผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าพยายามมองหาการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงสุดโดยที่ความเสี่ยงต่ำสุด ความเสี่ยงต่ำสุดทำให้คนจำนวนหนึ่งไม่กล้าลงทุนกับหุ้นนะแล้วก็ฝากธนาคารเขาก็รับไม่ได้เพราะนั้นบางคนเนี่ยก็คือซื้อหุ้นกู้อย่างเดียวเลยซึ่งการซื้อหุ้นกู้อย่างเดียวเนี่ยในเชิง asset allocation หรือว่าการจัดสรรสินทรัพย์เนี่ยบางทีมันก็ไม่ดีนะเพราะว่าเรามีสินทรัพย์อยู่ชนิดเดียวเพราะนั้นเราอีกอย่างหุ้นกู้เนี่ยมันมีอายุด้วยนะมันมีอายุกว่าเงินต้นเนี่ยมันจะกลับมาเพราะนั้นเราอาจจะจำเป็นต้องแบบดูเงินในกระเป๋าเราด้วยว่าเฮ้ยสภาพคล่องเราโอเคนะไม่ใช่แบบซื้อเข้าไปอย่างเดียวซื้อเข้าไปอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นโดยหลักก็จะดูประมาณ 4-5 อย่างนี้ครับผมว่าวันนี้ชัดเจนมากขึ้นเพราะหลายคนพอติดตามข่าวแพนิคครับตกใจเพราะว่าระลอกแล้วระลอกเล่าแต่ที่พี่นิวโป้งบอกนะUniverse มันใหญ่นะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเพียงแค่ว่าเราเพิ่มเติมมิติอื่นๆเข้าไปจากเดิมดูไม่กี่ตัวแปรตอนนี้ดูเพิ่มตัวแปรเข้าไปน่าจะสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณพี่นิโป้งมากนะครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับและสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะติดตามเนื้อหาสาระนะครับทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกหลากหลายเรื่องราวท่านสามารถติดตามได้นะครับผ่านทางเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice